ไปรอบตัวก็ต้องทำประจำใจลืมตาจางแล้วคิดชีวิตคนมีไม่พ้นความทุกข์ทุกข์ข้าในท้องแดงเล้งไรไอ้เถื่อนครับวันนี้ก็พากันมาในป่ายางอีกวันหนึ่งก็วันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเลื่อนหน้าเลื่อนหน้ายางจากที่ว่าเราตัดหน้ามันตามแล้วก็ทำอย่างไรเลือกหน้าแบบไหนที่ว่าจะเลื่อนหน้าขึ้นไปอีกหน้าหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันโดยที่ว่าปกติหน้ายางของเราก็เนี่ยตัดอยู่ก็ดูลักษณะก็คือห่างจากพื้นก็เหลือเพียงแค่คืบเดียวแล้วถึงทีนี้ทำอย่างไรจะเลื่อนหน้าขึ้นมาได้ก็คือดูความเหมาะสมดูความเหมาะสมที่ว่าถ้าว่าหน้าต่ำเกินไปแล้วแล้วก็ยางไม่ค่อยออกหรือว่ายังออกดีแต่แกดเมื่อยกี่การก้งโค้งกี่การนั่งยองแล้วก็ขึ้นหน้าใหม่โดยการที่ว่าดูความสูงดูความสูงของหน้ายางก็นี่ก็คือบริเวณตรงนี้บริเวณตรงนี้ก็คือที่เบิกหน้าแรกหน้าเดิมไว้ก็อยู่ประมาณเตรียมคางหรือเตรียมคอถึงทีนี้ว่าเราจะเบิกอย่างไรก็เดี๋ยวเลื่อนกล้องโฟกัสนิดนึงเบิกอย่างไรที่จะขึ้นหน้าบนไปโดยขั้นตอนแรกก็คือเราจะให้ขึ้นจากหน้าเดิมประมาณคืบหนึ่งหรือถ้าว่านี่คือยางต้นไม่ใหญ่นะครับนะยางต้นไม่ใหญ่ต้นประมาณเขาเรียกว่า2กรัมหรือ3กรัมเพราะว่าสวนยางผมก็เป็นสวนยางที่ว่าไม่ได้ขอทุนอะไรก็คือเบิกแล้วก็ตัดเองปลูกเองโดยการขีดเส้นหลังก่อนประมาณคืบหนึ่งขึ้นไปแล้วก็ถอดลิ้นออกมาถอดลวดออกมาแล้วก็มารัดตามที่ต้องการให้ห่างจากหน้าที่เราเบิกประมาณ1มิตร1มิตรประมาณนี้หรือว่า1ฟุตอันนี้แล้วก็หยิบหยอกขึ้นมาเพื่อเตรียมที่จะรับน้ำยางแต่เดี๋ยวแป๊บนึงเอาจอกลงก่อนก็ได้เพราะมันกีบถึงลักษณะคือเราจะแบ่งเป็น3หน้าหน้าเดิมเราก็ตัดไปแล้วหน้าหนึ่งทีนี้หน้านี้ดูตรงนี้จะเป็นตุ่มอยู่เราก็เลื่อนลงมาใต้ตุ่มนิดหนึ่งเราก็เลื่อนลงมาใต้ตุ่มนิดหนึ่งที่เราจะเบิกหน้าโอเคขีดด้านหน้าเสร็จแล้วเราก็ตอกลิ้นไว้ก่อนเมื่อเราตอกลิ้นไว้ก่อนเราเตรียมการที่ว่าจะตัดแล้วเดี๋ยวเลื่อนกล้องนิดนึงจะได้เห็นกันแบบชัดๆโอเคเมื่อที่เราดูความลาดเอียงได้แล้วก็คือจุดที่เราขีดด้านหลังและด้านหน้าเสร็จแล้วเราก็ทำการตั้งมีดไปที่ด้านหลังที่เราขีดตั้งไว้เราก็ตัดมาให้เป็นรอยแบบบางๆก่อนเพื่อเป็นทางเป็นชี้ทางก่อนโอเคเห็นไหมในลักษณะได้แล้วลักษณะนี้ทีนี้เมื่อเราได้แล้วทีนี้เราก็ตัดเอาจริงเลยเดี๋ยวกล้องจะเห็นชัดเจนไหมโอเค
ราก็ซอยบางๆโอเคนี่ก็คือการเลื่อนหน้านี่ก็คือทำตัวอย่างให้ดู1ต้นเราก็จะได้หน้าที่สวยงามและก็ได้ขนาดแต่ถ้าว่าต้นใหญ่กว่านี้ก็บางทีเราจะเบิกขึ้นสูงอีก1คืบประมาณสูงกว่าที่ผมยืนนี้ผมก็สูง170ก็ประมาณอยู่ที่180สูงประมาณนี้แต่ถ้าว่าเบิกหน้าเลขก็อยู่ประมาณจอกเนี้ยประมาณ120ถึง150นี้แล้วแต่ขนาดต้นโอเคถึงเนี้ยเพราะว่าเราตัดนิดหน่อยเบิกหน้ายางก็เริ่มจะไหลลงมาแล้วก็ถือว่าเป็นยางที่อายุเป็น10ปีแล้วแต่ว่าปลูกคิดไปหน่อยเพราะว่าปลูกคิดไปหน่อยยางก็ใหญ่ได้ช้าตอนนี้ยางก็เริ่มไหลลงมาแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูต้นอื่นอีกสัก1ต้นครับตอนนี้ก็พามาดูต้นที่2กันแน่ตอนนี้ก็ห่างจากพื้นดินประมาณ1คืบตอนนี้ก็จะปกติก็สามารถตัดลงไปได้อีกประมาณ2นิ้วแต่นี่ก็จะมาทำตัวอย่างการเลื่อนหน้าอีกต้นหนึ่งให้ดูถึงทีนี้เราจะดูว่าลักษณะของต้นลักษณะของต้นที่ว่าเราตัดไว้ลักษณะนี้ถึงนี่นี่ก็หน้าเดิมหน้าแรกที่ว่าเราตัดไว้ก็ประมาณ1คืบ1คืบพอดี1คืบนิ้วถึงนี้เราจะเลื่อนหน้าขึ้นมาโดยการที่ว่าเรามาถึงก็เดี๋ยวอธิบายนิดนึงการเบิกหน้าที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องเบิกด้านหน้าของหน้าเดิมที่ตัดอยู่แล้วเพราะว่าถ้าว่าเราเบิกด้านหลังนี้มันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่สวยงามเราจำเป็นต้องเบิกด้านหน้าตลอดมันจะเกิดการที่ว่าสวยงามและก็ตอนที่ตัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเวียนเป็นวงกลมพอดีลักษณะคือเราก็เบิก1คืบนี่คือมาตรฐานส่วนใหญ่แล้วก็เราก็ขีดด้านหน้าด้านหลังเมื่อเราขีดด้านหน้าด้านหลังเสร็จเราก็เอาลิ้นยางหรือพงยางบางคนก็เรียกอะไรลิ้นรางยางอะไรเนี่ยแต่ความจริงภาคใต้ที่ผมเรียกอยู่ก็คือลิ้นยางหรือว่าอีกอย่างคือพงยางโอเคโอ้ยุงกัดในเมื่อเราปักลิ้นไว้แล้วทีนี้ก็ทำการตั้งมีดโดยการรอบแรกก็คือเขาเรียกว่าตัดเป็นแนวก่อน45องศาลากมานิดๆไอ้บอกว่าเป็นแนวเป็นเส้นโอเคเห็นไหม1คืบพอดี1คืบพอดีก็สวยเหมือนยางที่ผมตัดที่ว่าผมใช้1คืบนี้คือต้นหนึ่งสามารถเบ่งได้ถึง4หน้า4หน้ายางตัดหน้าหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณ3ปี3 4 12ก็ได้ต้นหนึ่ง12ปีที่เป็นหน้าเล็กโอเคแล้วก็ทีนี้ก็เป็นการตัดเอาจริงก็คือการตั้งมีดก็คือตั้งขุดด้านหลังไว้ถึงคนนี้ว่าตัดไม่ชับก็คือเขาเรียกว่าตัดแบบตวัดเนี่ยตัดยกเห็นไหมนี่คือการตัดยกโอเคแล้วถึงพอสุดหน้าเราก็ขุดอีกครั้งนึงแต่ถ้าว่าปกติแล้วเราก็สามารถตัดซอยได้ตัดซ้ำอีกครั้งนึงอันนี้ผมทำให้ดูนะนี่คือตัดให้บางเลยเพราะว่ามันเป็นหน้าแรกที่ยางก็เริ่มซึมออกมาแล้วเราไม่จำเป็นต้องตัดลงไปเยอะเพราะว่าถ้าเราตัดลงไปเยอะหน้ามันจะถึง
เนื้อเลี้ยงของมันจะทำให้ถูกลูกง่ายแล้วก็หน้าเน่าด้วยโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยกดติดตามและก็อย่าลืมถ้าว่าถือว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ แล้วก็สับตะไคร้สับ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 อย่าลืมสับ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 ตะไคร้สับไปเลยสับ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 ตะไคร้สับสับโอเคโอเคสับแล้ว